ิทานเรื่องสิงโตโลภมากกับกระต่ายป่าที่กลางป่าใหญ่สิงโตหิวโซตัวหนึ่งได้เดินหาเหยื่อของมันไปเรื่อยๆด้วยความหิวโหยขณะนั้นมันก็ได้ไปพบกับกระต่ายป่าตัวหนึ่งโหเจ้าช่างอวบอ้วนน่ากินเหลือเกินเจ้ากระต่ายเอ๋ยมันตั้งท่าหมายตาจ้องจะจับกินกระต่ายตัวนั้นทันทีแต่ขณะเดียวกันนั้นก็มีกวางตัวหนึ่งวิ่งผ่านมาข้างๆอะอะนั่นมันกวางนี้เจ้ากวางตัวนั้นดูท่าจะเป็นอาหารมื้อใหญ่ของข้าเลยทีเดียวสิงโตคิดรำพึงในใจดังนั้นมันจึงปล่อยให้กระต่ายหลุดรอดไปแล้วรีบวิ่งไล่ตามกวางไปทันทีแต่กวางตัวนั้นวิ่งได้เร็วมากและวิ่งหายลับตาไปสิงโตไล่ไม่ทันจึงหมดแรงและหมดหวังจะตามกวางได้ทันมันก็คิดว่าจะกลับไปกินกระต่ายดีกว่าแต่เมื่อมันกลับมาที่เดิมก็พบว่ากระต่ายป่าตัวอ้วนนั้นได้หนีหายไปเสียแล้วโธ่เอ๋ยรู้งี้ข้าน่าจะกินกระต่ายเสียก่อนตั้งแต่ตอนที่พบเมื่อแรกแล้วสิงโตคร่ำครวญนี่เป็นเพราะข้าโลภมากเกินไปผลสุดท้ายก็เลยไม่ได้กินอะไรเลยโฮโฮนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ฉลาดในบางครั้งจะต้องรู้จักพอในสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วพุทธภาษิตปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์